เลยครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองพบกับยอดชัยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับ136ปอนด์ครับคู่นี้ยกที่3นะครับธงชัยกับยอดชัยเรทเปิดก่อนชกให้ยอดชัยได้เปรียบ10ต่อ9เอาครับยกที่3เปิดเกมเลยครับธงชัยขยับเดินครับต่อยหมัดนำเข้าไปครับธงชัยมวยฝีมือทั้งคู่นะครับแต่ว่ายกนี้ธงชัยใช้เกมกำลังครับเดินถึงตัวเดินติดตัวเอาครับเจอซ้ายครับยอดชัยสกัดด้วยแข้งครับปล่อยมือออกมาครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับเป็นผู้ห้ามธงชัยนี่นักชกจากบางละมุงชลบุรีครับปัจจุบัน18ปีส่วนยอดชัยครับ24ปีจากอุตรดิตถ์ครับเอาครับว่าดูวงในครับตื้อจริงๆครับธงชัย7ไฟท์ไม่แพ้ใครเลยนะครับคนนี้เก็บชัยได้ก็จะเป็นไฟท์ที่8หักเหลี่ยมมาครับยังไม่ลงนี่ครับลูกตื้อลูกชนอยู่ที่แดงครับหนีออกไหมครับยอดชัยเจอเกมตื้อหนักๆแบบนี้ปวดหัวแล้วครับยอดชัยสาดแข้งขวาธงชัยจัดคืนไป2ครับยังติดบังหมดยกที่3ครับมาชมกันต่อครับยกที่4โอ้ยเจอซ้ายครับซ้ายเตะสกัดไว้โยกครับโยกมาเอาในครับเสียบราคาแยกก่อนครับแยกก่อนตรงชัยคิดช้าทำช้าไม่ได้นะครับยอดชัยขวาครับธงชัยก็พยายามโต้พยายามเถียงเอาไว้ไม่ยอมโดนฟรีเหมือนกันดูครับถือว่าแข็งแรงเลยครับธงชัยเอาเจอหมัดเข้าไปครับยอดชัยเตะขวาธงชัยโต้ซ้ายครับขวามาครับยอดชัยต้องใช้ขยับหาเลยเจอซ้ายครับซ้ายคืนไปครับเอาครับซ้ายดอกสุดท้ายดึงตัวหลบครับยอดชัยแต่ดูครับตรงชัยครับตื้อจริงๆครับจังหวะโต้ของยอดชัยพลาดไปครับแต่ขวาก็ติดบังอีกแข้งขวาครับเอาต่อยหมัดต่อยหมัดแล้วเตะซ้ายครับธงชัยซ้ายชลบุรีเจอขวาอุตรดิตถ์ดูครับวงในที่แม่ถือว่ากดเอาไว้ได้เปรียบนะครับสำหรับเจ้าธงชัย
สถานการณ์ผ่านไป4ยกแล้วนะครับเป็นทางด้านธงชัยครับเป็นฝ่ายได้เปรียบ20ช่วงตัวครับยกสุดท้ายครับยกที่5สถานการณ์เป็นรองอ่ะบวกกันครับบวกกันโอ้โหแล้วสุดท้ายเจอหมัดนี่ครับลงเลยครับคอพับเลยครับยอดชัยโอ้สั้นๆง่ายๆครับลงไปกองเลยครับยอดชัยเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับนี่ครับซ้ายเต็มกระโดงคางหลับกลางอากาศเลยครับโอ้หล่อจริงๆครับสำหรับธงชัยเพชรลูกเรือชนะ8ไฟรวดเนี่ยลูกชายของคุณวิษณุชัยเพชรลูกเรืองด้วยนะครับลูกชายเจ้าของค่ายครับโชว์ฟอร์มสวยงามครับนี่ครับถ่ายภาพร่วมกับเสียบู้เมืองเพชรโปรโมเตอร์ต้นสังกัดอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับหลังเกมแก้ทางเข้ามาฮะแล้วก็และเด็กก็ทำได้ครับวันนี้ก็ดีใจกันลูกชายด้วยครับผมครับคุณคิดไหมว่าจะมาเป็นทั้ง3ตัวเลยก็คืออย่างเนี้ยผมก็ว่าเป็นรองเขาแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดคือไม่คิดว่าจะชนะทั้งหมดแต่ว่าเราคือผลแพ้ชนะเนี่ยมันก็เป็นของเรื่องกีฬานะแต่ให้เด็กต่อให้เต็มที่แค่นั้นครับผมอันนี้ฝากแฟนมวยติดตามครับผมก็ฝากแฟนมวยนะฮะที่ฝากช่วยเชียร์ของทีมค่ายมวยเพชรลุงเรืองด้วยนะครับทางค่ายมวยของเราจะทำให้ผลงานให้ดีที่สุดครับผมครับผมครับผม